รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหล่อมากพี่เจี๊ยบจริงสิใช่แต่อีกคุยเขาไม่รู้เรื่องอะค่ะหน้าคล้ายๆกับเนี้ยค่ะปลายตระกูลนะคะโอ้คำแรกของเราก็เลยใช้คำว่าโทรศัพท์นะครับก็คือเวลาเราพูดคำว่าโทรศัพท์ใช้คำว่าและกายโฟงนะครับหรือพูดเร็วๆคือและกายโฟงมิงลาวาพาอากูนีไปยามเลยสวัสดีค่ะเมียนมาภาษาพาสนุกมาแล้วจ้าพบกับเราทั้งสองคนค่ะอุบอิบค่ะและพี่เจี๊ยบครับและเช่นเคยนะคะกับสาระความรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพในชีวิตประจำวันค่ะที่เราจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะอุบอิบค่ะเมื่อวานอ่ะพี่โทรหาอุบอิบนะแต่ว่าโทรยังไงก็โทรไม่ติดอ่ะเป็นอะไรอ่ะพี่เจี๊ยบจะโทรติดได้ยังไงอะคะก็โทรศัพท์อิบเสียดิอ้าวถึงว่าโทรไม่ติดเลยอ่ะแต่ประเด็นก็คือว่าอิบอะค่ะไปเจอเจ้าของร้านโทรศัพท์หล่อมากพี่เจี๊ยบจริงสิใช่แต่อิบคุยเขาไม่รู้เรื่องอะค่ะหน้าคล้ายๆกับเนี้ยค่ะปลายตะปูนะคะโอ้ยดีๆดีๆงั้นพี่ต้องสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับช่างซ่อมโทรศัพท์ให้แล้วล่ะใช่อุบอิบจะได้เอาไปคุยกับเขาไงใช่จะได้ไปให้เบอร์เขาไปเผื่อมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยจะได้โทรติดต่อกันดี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 เลยค่ะคอยากเรียนรู้แล้วค่ะงั้นเราไปเลยค่ะกับช่วงนี้ค่ะรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบค่ะรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบในครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้อาชีพที่เกี่ยวกับช่างซ่อมโทรศัพท์เวลาเราพูดถึงช่างซ่อมโทรศัพท์ใช่ไหมครับมันต้องมีคำว่าโทรศัพท์ใช่นะครับคำแรกของเราก็เลยใช้คำว่าโทรศัพท์นะครับก็คือเวลาเราพูดคำว่าโทรศัพท์ใช้คำว่าและกายโฟงนะครับหรือพูดเร็วๆคือและกายโฟงนะครับและกายโฟงนะครับใช่ต่อมานะคือคำว่าเสียงนะบางทีเราไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับคำว่าเสียงก่อนนะครับก็คือคำว่าอัตตังนะครับคำนี้แปลว่าเสียงนะครับเป็นคำนามนะครับอัตตังแปลว่าเสียงค่ะใช่แต่ว่าถ้าเราบอกว่าไม่ได้ยินเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเตกมจาบาบูก็คือไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่ถ้าบอกว่าเติมคำว่าอัตตังเข้าไปได้นะครับก็คือเช่นอัตตังเตกมจาบาบูก็คือไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับแล้วอย่างคำว่าตรวจสอบอะคะบางทีเราอยากจะตรวจสอบโทรศัพท์คำนี้ภาษาเมียนมาพูดยังไงอะคะนะครับคำว่าตรวจสอบหรือเช็คก็ได้นะครับเช็คโทรศัพท์แล้วว่ามีปัญหาอะไรนะครับคำว่าตรวจสอบหรือเช็คเนี่ยใช้คำว่าสิทธ์นะฮะสิทธ์นะครับหรือบางครั้งอาจจะได้ยินว่าซิเซก็ได้นะครับใช้ได้สองคำนะครับก็คือสิทธ์หรือซิเซก็ได้นะครับค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีลำโพงด้วยค่ะโทรศัพท์ก็ต้องมีเสียงมีลำโพงลำโพงภาษาเมียนมาพูดยังไงคะพี่เสียคำว่าลำโพงนะครับก็เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษนะครับออกเสียงว่าสปีกานะครับคำว่าสปีกาก็คือลำโพงนั่นเองนะฮะสปีกาใช่แล้วนะครับแล้วคำว่าเปลี่ยนนะคะบางทีเราอยากจะเปลี่ยนเครื่องอย่างเงี้ยค่ะนะครับคำว่าเปลี่ยนใช้คำว่าแลนะครับก็คืออย่างเช่นเราเปลี่ยนโทรศัพท์ก็ได้เปลี่ยนลำโพงก็ได้ใช่ไหมครับคำว่าเปลี่ยนแบตก็ได้นะครับเช่น dat care le อย่างเงี้ยนะครับเราใช้คำว่า le ที่แปลว่าเปลี่ยนได้นะครับแล้วคำว่าทดสอบอะคะทดสอบบางทีเราซ่อมเสร็จแล้วลองทดสอบดูนะฮะ ใช้คำว่า san ji นะ san ji นะครับคำว่า san คือทดสอบนะครับ ji แปลว่าลองนะครับก็คือหมายถึงว่าลองทดสอบดูว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะครับและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือกระจกป้องกันค่ะพี่เจี๊ยบภาษาเมียนมามีคำนี้ไหมคะมีครับเพราะว่าปัจจุบันใช่ไหมครับเวลาเราซื้อโทรศัพท์ใหม่จะต้องมีการติดกระจกเข้าไปเพื่อป้องกันการรอยขีดข่วนหรือรอยแตกร้าวนะครับคำว่ากระจกป้องกันก็คืออากาอากแวมังนะครับคำว่าอากาอากแวแปลว่าป้องกันนะครับคำว่ามังแปลว่ากระจกนะครับรวมกันก็คือกระจกป้องกันอย่างเช่นรอยขีดข่วนหรือว่า
แตกร้าวก็ได้ก็ถือว่าได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับอาชีพช่างซ่อมโทรศัพท์นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเรามีเป็นบทสนทนามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะกับช่วงนี้เลยค่ะพูดจาภาษาเมียนมาค่ะมาถึงช่วงพูดจาภาษาเมียนมานะคะวันนี้เรามีเหตุการณ์อะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันคะพี่เจี๊ยบเหตุการณ์ที่เราจะชมต่อไปนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ชาวเมียนมาเนี่ยเขามาติดต่อร้านซ่อมโทรศัพท์ใช่ไหมครับคือโทรศัพท์ของเขาเนี่ยมีปัญหาก็คือเรื่องของเสียงนะก็คือว่าเขาไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนลำโพงนะครับแล้วก็ถามในเรื่องของการติดตั้งกระจกป้องกันรอยขีดข่วนรอยแตกร้าวแล้วก็รวมทั้งแบตเตอรี่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบทุกอย่างเลยนะคะใช่แล้วนะครับอยากดูแล้วว่าพี่เจี๊ยบอยากดูต้องไปชมไปเลยค่ะมิงลาวาปาอากูนีเปียมเลยจะมาแลกการพงกะพงอัทเวยออวินยออาตันเต้มาจาบาบูบาร์เรพิกเกอร์เลสูรากูเอ็นสิเปเมนอ๋อเขาแก้ชินยอและกันพงบาสไลบีนอดีและกันพงกูสลายินปมันเปลี่ยนผิดบาร์เรถ้าเป็นแม่อาตันติมจายาบูเขาแก้ชินแต่ช้าลู่อาตันกูติมจาบาบูถ้าส่วนยินจะนอกะสปีกาโกเปียงเป้บะเมนนาวมะซันจีบะเมนฮาวแกชินจะนอกะอะตันสปีกาโกเปียงเป้บะบีนาวตะคอกซันจีบะฮาวแกชินพงขอจีบะเมนอะสินปีหลาอะสินปีบะเดเปซันบะชินเจซุบาฮอกเก้บาชินอ๋อพี่เจี๊ยบเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอีฟเลยพี่เจี๊ยบแต่ประเด็นก็คือว่าอีฟฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบช่วยแปลให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยนะครับก็คือมาดูว่าเขาพูดอะไรกันบ้างเนาะมาดูที่ประโยคที่หนึ่งที่ช่างนะครับเขาพูดกับชาวเมียนมานะครับก็คือเขาบอกว่าสวัสดีครับวันนี้มีอะไรให้ช่วยครับค่ะนะครับเขาพูดว่ามิงกลาบาบาอากุยเปตะแลนะครับประโยคนี้นะครับมีคำว่ามิงกลาบาแปลว่าสวัสดีแล้วก็ประโยคคำถามก็คือบาอากุยเปตะแลก็คือมีอะไรให้ช่วยเหลือนั่นเองนะครับหลังจากนั้นลูกค้านะครับเขาก็พูดว่านะครับโทรศัพท์เนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับเวลาที่โทรเข้าแล้วก็โทรออกนะครับเขาก็พูดว่าจม่าและไก่โฟงก้าโฟงคอแทกกาวิ่งได้อาคาอัตังติมจาบาบูหลังจากนั้นนะครับช่างซ่อมเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับผมขอเช็คหน่อยนะครับว่ามันมีอาการเป็นยังไงนะครับเขาพูดว่าบาดุยพิษแค่แลโซดาโกไอยินซิเปบาเมเนาะนะครับคำว่าบาดุยพิษแค่แลนะครับก็คือเป็นอะไรนะครับส่วนคำว่าโซดานะครับก็คือเป็นการสร้างประโยคให้เป็นเหมือนคำนามคำหนึ่งนะครับแล้วเติมโกเป็นกรรมนะครับแล้วก็บอกว่าไอยีนแปลว่าก่อนนะฮะซิดแปลว่าตรวจนะซิดโอแมก็คือเดี๋ยวเขาจะลองตรวจสอบดูก่อนนะครับแล้วยังไงต่อคะพี่เจี๊ยบเขาก็ตอบรับบอกว่าได้ค่ะแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้แล้วบอกนี่ค่ะโทรศัพท์นะครับเขาก็พูดแบบนี้นะครับโฮแกะชิงย่อและไก่ฟงบานะครับคำว่าโฮแกะเป็นคำตอบรับนะฮะแล้วมีคำว่าชิงที่แปลว่าค่าด้วยนะครับย่อก็คือเป็นการยื่นโทรศัพท์ให้เขาเรียกว่าย่อเนี่ยนะฮะนี่ค่ะอะไรเงี้ยนะครับเราบอกว่าและไก่ฟงบาคำว่าและไก่ฟงก็คือโทรศัพท์นั่นเองแล้วก็เติมบาเข้าไปต่อท้ายนิดหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นช่างทำยังไงต่อคะนะครับจากนั้นเขาก็เช็คนะครับแล้วช่างก็พูดว่านะครับเช็คแล้วนะครับเวลาโทรหาเครื่องเนี้ยได้ยินเสียงปกตินะครับแต่ว่าเวลาฟังหรือว่าฟังเสียงเนี่ยเบามากนะครับก็เขาพูดแบบนี้นะครับก็คือซิดไล่บาบีนะครับแปลว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหรือเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าดีและกายโฟงโกแซลายิงโปงมาพิบาแดนะครับเขาก็บอกว่าดีและกายโฟงโกก็คือหมายถึงว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เวลาที่แซลายิงหมายถึงโทรมาถ้าโทรเข้ามาเนี่ยนะเขาบอกว่าโปงมาพิบาแดก็คือโปงมาแปลว่าปกตินะครับ
ดาเปแม่นะครับก็คือแต่ว่าอัตตาไตมจาบาบูก็คือเสียงเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะครับแล้วลูกค้าทำยังไงต่อคะพี่เจี๊ยบหลังจากนั้นลูกค้าเขาก็บอกว่าใช่ค่ะคือบางทีหนูฟังเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงคนพูดเท่าไหร่ลูกค้าก็รู้สึกเหมือนกันใช่นะครับเขาก็เลยบอกว่าฮกแกวานะครับตะช้าลูอัตตังโกไตมจาบาบูนะครับคำว่าฮกแกวาก็คือใช่ค่ะนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าอัช้าลูหมายถึงคนอื่นนะครับแต่นี้เขาบอกว่าอัช้าลูอัตตังก็คือเสียงของคนอื่นนะครับเขาบอกว่าโกเป็นคำบ่งชี้กรรมนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าไตนะฮะแปลว่าไตมจาบาบูก็คือไม่ค่อยได้ยินเองนะครับแล้วช่างซ่อมนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเปลี่ยนลำโพงให้นะครับแล้วก็ลองทดสอบอีกรอบนะครับเขาก็พูดว่าดาซุยิงนะครับจโนกาสปีกากูแลปีบาเมนะครับแล้วก็บอกว่าเน่ามาซานจีบานนะฮะก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือดาซุยิงนะครับจโนกาก็คือผมนะครับแล้วก็บอกสปีกาก็คือลำโพงนะครับส่วนคำว่าแลปีบาเมก็คือเปลี่ยนให้นะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าเน่ามากหลังจากนั้นนะครับก็ซานจีบาก็คือลองทดสอบดูนะครับหลังจากนั้นลูกค้าเขาก็บอกว่าได้ค่ะแล้วเขาพูดว่าโฮแกะนะครับค่ะจากนั้นเรื่องราวเป็นยังไงต่อคะพี่เจี๊ยบนะครับก็เขาบอกว่าช่างซ่อมนะครับเขาก็พูดว่าเปลี่ยนลำโพงให้แล้วนะครับทดสอบให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นปกตินะครับลูกค้าเนี่ยลองทดสอบอีกรอบนึงนะครับเขาก็พูดว่าจโนกาอัตตาสปีกากูเลปีบาบีนะครับประโยคนี้นะครับบอกว่าเขาเปลี่ยนลำโพงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเนาจะเข้าซานจีบานะครับแล้วก็บอกว่าไหนลองทดสอบดูอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ลูกค้านะฮะเขาก็บอกว่าได้ค่ะงั้นลองโทรดูนะครับเขาก็พูดว่าโฮเกชินฟงขอจีบาเมนะครับเขาก็ลองโทรดูแล้วเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ลองโทรแล้วนะครับเขาบอกว่าช่างซ่อมบอกว่าดีขึ้นไหมนะครับก็สามารถใช้ประโยคนี้นะครับก็คืออซิมเปียลานะครับคำว่าอซิมเปียลาเนี่ยก็ในบริบทนี้นะครับตีความหมายได้ก็คือว่าดีขึ้นไหมนะครับแล้วสรุปดีขึ้นไหมคะพี่เสียบดีขึ้นก็ถือว่าเป็นบทสนทนาที่ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับเกี่ยวกับการซ่อมโทรศัพท์มือถือหากวันนึงเนี่ยคุณผู้ชมไปประเทศเมียนมานะคะไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถนำประโยคที่พี่เสียบสอนแหละไปใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาแล้วพี่เสียบครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เสียบนะคะที่มาให้ความรู้อิฟและคุณผู้ชมค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับรายการเมียนมาภาษาพาสนุกทางช่อง ETV กับเราทั้งสองคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ